ในยุคที่แมนยูครองความยิ่งใหญ่ภายใต้การกุมบังเขียนของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอีกหนึ่งคนที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จนั้นคือรอยคีนภายใต้การบัญชาเกมของผู้ชายคนนี้พลพรรคปีศาจแดงเป็นทีมที่ไม่ค่อยเคยกลัวใครไม่แพ้ใครง่ายๆและพร้อมทิ้งสถานการณ์ได้ในทุกนาทีนักเตะในยุคนั้นและแฟนบอลปีศาจแดงต่างยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในกัปตันที่ดีสุดของแมนยูเขาเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรมาล่าของเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มจากสิ่งแรกไอริชแมนย้อนไปที่จุดเริ่มต้นในเส้นทางค้าแข่งของรอยคีนนะครับพี่แกเกิดและเติบโตที่ไอร์แลนด์โดยเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลด้วยการเป็นเด็กฝึกของร็อกเมาส์และก็ย้ายมาเทิร์นโปรกับสโมสรร็อบแทมเบอร์ก่อนที่วัย19ปีฝีเท้าของเขานะครับจะไปติดตามแมวมอของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และถูกคว้าตัวไปร่วมทีมในปี1990ด้วยค่าตัว 47,000 ปอนด์รอยคีนประเดิมลงสนามในสีเสื้อฟอร์เรสต์ครั้งแรกกับทีมชุดยู21แต่ได้ฝีเท้าที่โชว์ออกมาได้อย่างประทับใจทำให้เขาถูกดันขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ในทันทีเกมแรกกับทีมชุดใหญ่ของรอยคีนนะครับนั่นคือการพบกับยอดทีมแห่งยุคอย่างลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์เก่าในซีซั่นที่แล้วและก็ครองความยิ่งใหญ่ในอังกฤษมาอย่างยาวนานในเกมนั้นนะครับเขาออกสตาร์ทในตำแหน่งปีกขวาและผลแพ้ชนะของเกมคู่นี้ก็ออกมาตามคาดฟอร์เรสต์แพ้กับลิเวอร์พูลไป2-0ซึ่งมันนอกเหนือจากผลแข่งขันที่น่าผิดหวังนั่นคือฝีเท้าของรอยคีนที่โชว์ออกมาได้อย่างน่าทึ่งแต่ยังมีอีกสิ่งที่ตราตรึงไปมากกว่านั้นนั่นคือความดุดันและความเกรียวกราดในสนามรอยคีนสร้างวีรกรรมตั้งแต่เกมแรกหลังไปมีปากเสียงกับจอร์ดบานก็จะตามมาด้วยคำด่าจากปากว่าคุยเพียงแค่เกมแรกในลีกอังกฤษเขาก็ประกาศตัวตนให้โลกรู้แล้วว่าเป็นพวกเลือดร้อนที่พร้อมจะบวกกับทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นนะครับด้วยฝีเท้าและคุณสมบัติที่เขามีส่งผลให้ความเกรียวกราดไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดหลังจากวันนั้นนะครับรอยคีนก็ยึดพื้นที่ตำแหน่งตัวจริงของฟอร์เรสต์ไปยาวๆจบซีซั่นแรกในผลงานยิงไป11ประตูจาก49เกมรวมทุกรายการฝีเท้าของเขาพัฒนาขึ้นในทุกวันรอยคีนยกระดับตัวเองเป็นกองกลางเบอร์ต้นๆจากลีกอังกฤษในเวลานั้นแต่ทว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมรอยคีนเพียงตัวคนเดียวไม่อาจจะช่วยให้ฟอร์เรสต์หลอดตกชั้นได้ในปีนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยฝีเท้าของรอยคีนณเวลานั้นมันดีเกินกว่าจะลงไปเล่นในลีกรองหลายทีมในพรีเมียร์ลีกต่างให้ความสนใจต้องการตัวเขาไปร่วมทีมและทีมเต็งที่มีโอกาสจะได้คีนไปร่วมทัพมากสุดนั่นคือแบ็กเบอร์โรเวอร์ที่ทั้งสองสโมสรนะครับตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าดีลนั้นดันไม่เกิดขึ้นเพราะมันติดปัญหาเรื่องเอกสารทำให้มีความล่าช้าในการปิดดีลและทันทีที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้ยินข่าวเรื่องดังกล่าวจึงไม่รอช้าจัดการเจรจาคว้าตัวรอยคีนมาร่วมทีมและทุ่มค่าตัวเป็นสถิติของลีกอังกฤษในวันนั้นด้วยค่าตัวกว่า 3.75 ล้านปอนด์การที่รอยคีนตบเท้าย้ายเข้ามาร่วมทัพแมนยูในปี1993ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงของเขาแม้แต่อย่างใดเพราะว่าผีแดงแมนยูณวันนั้นยังคงมีกัปตันยอดเยี่ยมอย่างไบรอันร็อบสันที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ในซีซั่นที่ผ่านมายืนขวางหน้าในตำแหน่งกองกลางแต่อย่างไรก็ตามนะครับไบรอันร็อบสันที่อยู่ในวัย36เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งทำให้รอยคีนยึดครองสัมปทานตำแหน่งกองกลางไปโดยปริยายในซีซั่นแรกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกำลังสำคัญในของทีมทุกๆเกมโดยลงเล่นไปถึง54เกมการันตีได้ผลงานการพาแมนยูคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA คัพในปี1994อย่างไรก็ดีในปี1997ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนผีช็อกไปทั้งโลกกับการประกาศแขวนซัดของเอริกคันโตน่ามันเป็นเหตุให้อเล็กซ์เฟอร์กูสันจำเป็นต้องหากัปตันทีมคนใหม่ซึ่งคนที่ปาเห็นว่าเหมาะสมสุดก็เป็นรอยคีนนี่แหละครับขั้วปีแรกในฐานะกัปตันแมนยูของรอยคีนไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าจดจำสำหรับเขาเท่าไหร่คีนลงเล่นในเกมลีกไปเพียงแค่9เกมก่อนจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในเกมกับลีดซึ่งคนที่ทำให้เขาเจ็บยาวจนเกิดเป็นความแค้นฝังหุ่นก็คืออาร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์พ่อของเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองโดยอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นมาทำให้เขาต้องพักไปทั้งปีอย่างไรก็ดีเมื่อหายเจ็บกลับมาคีนก็เป็นส่วนสำคัญที่พาแมนยูสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปเปิลแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ FA คัพได้ในปี1999แม้ว่าจะมีเรื่องน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เล่นเกมนัดชิงทั่วยุโรปเนื่องจากติดโทษแบนแต่ยังไงเสียรอยคีนก็เป็นส่วนสำคัญที่พาทีมมาถึงรอบชิงได้เกมรอบรองที่เจอกับยูเว่นะครับเขายิง1ประตูและยอมเสียใบเหลืองเพราะหยุดซีดานสุดท้ายทำให้เขานะครับพลาดเล่นเกมนัดชิงหากจะบอกว่ารอยคีนคือพระเอกตัวจริงที่พาทีมคว้าทัวร์ยุโรปเพราะว่าถ้าไม่มีเขาแมนยูก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งแชมป์ก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทันเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้พูดถึงรอยคีนหลังจบเกมรอบรองกับยูเว่ไว้ว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคือการแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในสนามฟุตบอลผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับรอยคีนต้องยอมรับว่าแมนยูประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงเวลาที่มีรอยคีนเป็นกัปตันทีมพวกเขาเหมือนมีโค้ชอีกคนอยู่ในสนามเพราะว่าจะมีคีนที่คอยตะโกนสั่งอยู่เสมอเรียกได้ว่านักเตะแมนยูต้องมีสมาธิตลอดเวลาเพราะไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนเหม่อลอยใจฝ่อวิ่งไม่สู้ฟัดคีนจะเข้าไปตะโกนใส่หน้าลูกทีมของเขาในทันทีแม้ว่าคำพูดและท่าทีของรอยคีนแสดงออกมาอยู่ในสนามมันจะดูเกี้ยวกราดโหดสัตว์ไปสักหน่อยแต่ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำก็คือทำเพื่อทีมและลูกทีมของเขาเองนี่แหละครับโดยโจเซ่แคลบัสันได้กล่าวถึงรอยคีนกับตาของเขาไว้ว่า
ให้พูดจริงๆคือเขาช่วยผมมากๆครับพี่คีนจะพยายามทำให้ผมมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและเขาก็สอนผมมากมายเกี่ยวกับการประกบคู่แข่งทุกคนที่รู้จักรอยคีนจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมุทะลุบ้าดีเดือดแต่คนที่สนิท กับเขาจริงๆจะรู้ว่าพี่รอยคีนเป็นคนดีและก็พยายามช่วยผมจริงๆอย่างไรก็ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับรอยคีนยังคงเป็นกัปตันทีมขวัญใจแฟนบอลแมนยูอยู่เสมอด้วยคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมีจิตใจที่แข็งแกร่งและปลุกเร้าลูกทีมอยู่ตลอดเวลารอยคีนจึงถูกยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในกัปตันทีมที่ดีที่สุดของแมนยูและอาจจะดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นได้นะครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีนี่โปรดขยี้มาที่ปุ่มไลค์ด้วยนะจ๊ะ